ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมาลีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลนะฮะแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ASEAN Brand Best Product Award รางวัลเนตรอัยรานะฮะแล้วก็มีการมอบทุนสมทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดร.อำนาจหมักสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตรศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับค่ะของพี่เปิ้ลนะคะตรงนี้ก็เป็นโปรตีนผสมคอลลาเจนค่ะเป็นตัวเจนใหม่นะคะคุณประโยชน์นะคะก็คือนอกจากช่วยเรื่องของวัยทองและเสริมสร้างผิวพรรณให้ผู้หญิงแล้วนะคะก็ยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยคนรักสุขภาพมากขึ้นสนใจโปรตีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นออร่าเซตของเราจึงมีส่วนผสมจากโปรตีนที่สกัดมาจากพืชค่ะออร่าเซตไทยแลนด์นะคะแล้วก็7 Eleven ออนไลน์นะคะแล้วก็ที่เดอะมอลล์นะคะ6สาขาและที่สยามพารากอนค่ะยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลนี้ด้วยนะครับค่ะ